สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับดีจนอยากแชร์พบสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมของใบชะพลูวิธีการกินเพื่อสุขภาพและในการรักษาโรคไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับในปัจจุบันใบชะพลูถูกนำมาประกอบอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานอีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้อาหารมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการใช้ใบชะพลูตกแต่งอาหารอย่างเช่นเมี่ยงคำแกงคั่วใบชะพลูไข่เจียวใบชะพลูเป็นต้นแต่ผู้คนมักจะจำสับสนกับใบพลูทั้งที่เป็นคนละชนิดกันซึ่งใบจะรสชาติไม่จัดเท่ากับใบพลูแล้วก็ยังมีขนาดที่เล็กกว่าชะพลูเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายมีลักษณะเหมือนกับใบพลูมีกลิ่นหอมหลายคนอาจจะรู้จักกันดีแต่ก็ยังมีอีกหลายคนครับที่ยังไม่รู้จักและที่สำคัญไม่รู้ว่าประโยชน์ของชะพลูนั้นดีต่อสุขภาพอย่างไรวันนี้เราเลยจะพาคุณไปทำความรู้จักกับประโยชน์และสรรพคุณของชะพลูกันพร้อมกับไอเดียการกินเพื่อสุขภาพบอกได้เลยว่าหลากหลายจนต้องทึ่งครับเริ่มจากข้อแรกรักษาโรคหอบและโรคหวัดชะพลูช่วยในการรักษาโรคหวัดเพราะว่าช่วยในเรื่องของการหายใจทำให้หายใจโล่งมากยิ่งขึ้นซึ่งในน้ำมันที่มาจากใบชะพลูนำมาทาบริเวณหน้าอกก็จะช่วยในการบรรเทาอาการของโรคหอบหืดลงได้ครับข้อที่2รักษาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะและอาการปวดที่มีสาเหตุมาจากโรคข้ออักเสบเพียงนำเอาใบชะพลูไปคั้นเอาน้ำหลังจากนั้นก็มาผสมกับน้ำมันเพื่อนวดเสร็จแล้วนำไปทาบริเวณต่างๆที่ปวดข้อที่3ช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดชะพลูจะมีสารฟาโวนอยด์ซึ่งมีอยู่สูงมากครับซึ่งสารดังกล่าวจะออกฤทธิ์คล้ายกับยาเบาหวานกลุ่มอินซูลินโดยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนเพื่อเพิ่มการดูดซึมกลูโคสทำให้ช่วยในการรักษาอาการของโรคเบาหวานได้ข้อที่4เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อนำเอาใบชะพลูมาเคี้ยวสดจะได้รับวิตามินซีซึ่งสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆได้ครับข้อที่5ช่วยป้องกันการปวดท้องในกระเพาะอาหารใบชะพลูจะมีสรรพคุณช่วยในการลดความเป็นกรดและควบคุมสมดุลในกระเพาะอาหารและช่วยขจัดสารพิษที่อยู่ในลำไส้เล็กได้ข้อที่6กระตุ้นระบบย่อยอาหารโดยการเคี้ยวใบชะพลูหลังรับประทานอาหารหรือหากใครไม่ถนัดเคี้ยวใบชะพลูก็ต้มน้ำใบชะพลูดื่มแทนได้เพียงเท่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบย่อยอาหารได้แล้วครับข้อที่7บรรเทาอาการไอเรื้อรังผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังสามารถต้มใบชะพลูดื่มแก้อาการดังกล่าวได้เพราะในใบชะพลูจะมีสรรพคุณช่วยในการลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถช่วยลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นในลำคอได้ด้วยนั่นเองครับข้อที่8ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์สารสกัดที่ได้จากลำต้นของใบชะพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจึงสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้และท่านทราบหรือไม่ครับว่าร่างกายสามารถสร้างวิตามินเอขึ้นมาจากสารอาหารในใบชะพลูการรับประทานใบชะพลูคู่กับเนื้อสัตว์จะช่วยให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากร่างกายต้องการไขมันมาช่วยในการดูดซึมลำเลียงวิตามินเอไปใช้นั่นเองแล้วมีสูตรยำปลาทูใบชะพลูอร่อยเด็ดมาฝากครับเริ่มจากการเตรียมน้ำยำโดยใช้น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวพริกปรุงรสตามชอบนำเอาปลาทูไปทอดพอเหลืองกรอบแล้วก็นำมาแกะเนื้อแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยใบชะพลูหลังจากนั้นก็นำเอาปลาทูและใบชะพลูลงไปคลุกเคล้าในน้ำยำเ
พียงเท่านี้ก็จะได้น้ำยำสุดแซ่บแถมดีต่อสุขภาพไว้รับประทานในมื้อเย็นแล้วครับและนี่คือประโยชน์และสรรพคุณของชะพลูพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่หารับประทานได้ง่ายๆอาหารมื้อต่อไปอย่าลืมหาสมุนไพรชนิดนี้มารับประทานกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานใบชะพลูหรือชะพลูนำมาประกอบอาหารอะไรที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ